สบายดีสารตาแหลวอีกแบบหนึ่งตื่มลวดลายเข้าไปต้นได้ไม่ตอกสองเส้นไปกันไปแบบนี้เส้นที่สามมาคัดไปแบบนี้เส้นที่สี่มาคัดกันแบบนี้เส้นที่ห้าคัดมาแบบนี้เส้นที่หกเส้นที่หกก็สอดเข้าไปคัดกันไปตามลายของมันคัดเข้าไปแบบนี้สอดมานำเขาก็แปลงไปนำสุดท้ายก็เอาสุดนี้มาคัดกันแบบนี้คัดกันไว้มันจะอยู่กันเองแต่ละเส้นคัดกันไว้แบบนี้เนาะก็คือกันกับเฮาสานตะเหลวทั่วไปแหละพี่น้องแต่เฮาก็จัดแปลงดึงโต๊ะให้มันเสมอกันแต่สานตะเหลวชุดนี้เฮาจะตื้มแบบตะเหลวดอกแว่นและก็ตื้มไม้น้อยเข้าไปอีกอันนี้เฮาจัดประมาณนี้เราต้องจัดเขาแน่นหลายเพราะว่าเรายังจะได้สดไม่น้อยเขาหลายไม่อยู่ในว่างของมันนี้เริ่มแรกเราก็สดไม่น้อยเข้าไปอยู่นี้เข้าไปอยู่ในว่างกลางของตอกเส้นใหญ่นี้สดเข้าไปแบบนี้เบื้องนี้ก็คือกันเบื้องนี้เราก็สอดเข้าไปให้ตอกน้อยอยู่ในใจกลางของตอกใหญ่สอดเข้าไปข้างนี้ก็สอดเข้าไปเอาสานเริ่มแรกเนี่ยมันก็สอดง่ายอยู่พี่เนาะอันนี้หมายเขาว่าได้หอบนึงแล้วมันก็เป็นลักษณะตะเหลวดอกแว่นแต่เรายังจะได้ตื่มอีกวันนี้รอบที่สองเราก็สานเอาไม้น้อยตอกน้อยนี่เข้าไปก่อนแบบนี้แล้วก็เอาตอกใหญ่มาสานสานหลายตะเหลวตอกใหญ่มาสานแบบนี้หมายความว่าข้างที่สองเราอวยมาเอาไม้น้อยสอดเข้าไปสอดเข้าไปแบบนี้เอาไว้อยู่ว่างกลางของตาหันพอดีแล้วเราก็เอาตอกใหญ่นี่มาคัดกันแบบนี้เนาะแต่ว่าตอกน้อยที่เดมาเบื้องซ้ายนี่เราต้องเอาลงลุ่มตอกใหญ่แบบนี้แล้วก็สานตอกใหญ่นี่คัดเข้าไปตอกน้อยชิดเดมาเบื้องขวาเราต้องเอามาขึ้นถึงตอกใหญ่แบบนี้ตัวนี้อยู่ลุ่มตัวนี้อยู่ถึงแล้วเราก็ตอกใหญ่คัดไปการเอาตอกใหญ่คัดเข้าไปนี้ต้องให้ตอกน้อยอยู่ว่างกลางของตอกใหญ่นั้นคัดเข้าไปแบบนี้ก็อวยมาอีกด้านนี้เฮ็ดคือกันเอาตอกน้อยไปก่อนตอกน้อยสอดเข้าไปนี้สอดเข้าไปแบบนี้แล้วเอาแปลงตอกน้อยให้มันพอดีก็ว่างแล้วเราก็มาเอาตอกน้อยตัวซี่ไปเบื้องขวาเนี่ยขึ้นถึงตัวซี่มาเบื้องซ้ายนี่เอาลงลุ่มแบบนี้เราก็ต้องใหญ่สานคัดเข้าไปโดยที่ว่าให้ตอกน้อยอยู่ใจกลางของตอกใหญ่มันหนีบไว้แบบนี้คัดเข้าไปแบบนี้ความจริงแล้วเราจะสานเป็นตอกใหญ่
ไปออมมดแล้วเฮาจึงเอาตอกน้อยมาสอดบาทเดียวก็ได้คือกันเด้อพี่น้องอันนี้ค่อยเอาตอกน้อยสานไปพร้อมกันเลยเฮ็ดแบบนี้ก็ได้เอาตอกน้อยขึ้นมาถึงเบื้องนี้เอาตอกน้อยนี่ขึ้นมาถึงแบบนี้แล้วเบื้องนี้เอาลงลุ่มนี่เอาลงลุ่มตอกใหญ่แบบนี้เอาลงมาไว้แบบนี้แล้วเอาตอกใหญ่อีกเส้นนึงมาสานคัดเข้าไปมันพันได้แล้วฮอบมันพี่น้องเพราะว่า6เส้นตอกใหญ่จึงได้ฮอบนึงพกสินตอกใหญ่ลืมแรกเขาก็ได้ดอกใหญ่กลางมันพกสินตอกใหญ่อีกหอบต่อมาเขากระสานไปหอบวงหมุนแบบนี้เขาก็จะได้หกตาออมข้างตาใจกลางนั้นอีกข้างนี้ยังบ่ทันได้สุดเวียนไปอีกเนาะข้างนี้เขาก็แหย่ตอกน้อยสอดตอกน้อยเข้าไปอยู่วางกลางแบบนี้น้อยเบื้องนี้เอาขึ้นมาไว้ทึงแล้วตอกน้อยเบื้องนี้มันลงลุ่มแล้วเอาดอกตอกใหญ่นี่มาสานเลยนี่มาสานเข้าไปสานคือที่เราสานผ่านมาสอดเข้าไปแบบนี้การเอาตอกน้อยสอดเข้าไปเราก็ต้องสังเกตเบื้องแดเส้นนี้มันขึ้นถึงมันไปถึงแบบนี้และเส้นกลางที่มันสานก่อนแล้วนี้มันก็อยู่ถึงแบบนี้แล้วเรามาจัดแปลงตอกน้อยที่ได้ไปเบื้องขวานั้นให้เอาขึ้นถึงตอกใหญ่ตอกน้อยที่ได้มาเบื้องซ้ายเราเอาลงลุ่มตอกใหญ่แบบนี้แล้วเขาก็ต้องใหญ่คัดเข้าไปเส้นนี้ถือว่าเป็นเส้นที่6ของรอบที่2ตอกใหญ่เส้นที่6ของรอบที่2เข้าไปมันจะครบตามันพอดีอันนี้ตอกใหญ่เฮาสั้นคันตอกใหญ่เฮายาวเฮาก็สานรอบ3รอบ4ต่อไปก็ได้นี่บ่ได้มันพันได้คัดเฮาก็คัดส้นมันตื้มแบบนี้เฮาก็คัดส้นมันตื้มแบบนี้เฮาคัดเฮากวดกาเบิ่งบ่อนี้มันยังบ่ทันได้คัดส้นมันนี้ส้นตอกใหญ่เฮาก็ต้องคัดให้มันถูกตามหลายของมันคัดแบบนี้ให้มันแน่นให้มันสวยงามให้มันถูกตามลายของมันแล้วเราก็มาจัดแปลงอีกเท่านึงแต่ระหว่างตอกใหญ่ให้มันเสมอกันตอกน้อยก็ให้มันว่างเสมอกันจะได้ประมาณนี้แหละมันจะเป็นแบบตะเดี่ยวดอกแว่นเนาะต่อไปนี้เราจะได้สอดเส้นตอกน้อยนี้อีกเส้นตอกน้อยนี้สิน้อยกว่าเส้นตอกน้อยที่สอดไปแล้วนั้นตัวนี้ถือว่าน้อยกว่าหมู่น้อยสุดแล้วเอาไขว้ไปแบบนี้เนาะแต่ละด้านเฮาก็สอดไขว้กันไปแบบนี้เอาเริ่มต้นจากดอกตัวกลางนี้ก่อนสอดสุดมันเข้าไปแบบนี้แล้วเฮาก็ปีนด้านเข้ามาสอดส่วนกลับออกไว้สอดเข้ามาทั้งพื้นแล้วเขาก็ปีนมาสอดออกไปข้างนอกอีกเพื่อว่าให้มันคัดกันอยู่ให้มันแน่นทางได้ลวดลายนำเส้นที่2คัดเข้าไป
คัดเข้าไปตามลายไข่เกียงของโต๊ะใหญ่นั้นเอาเห็นว่าว่างของโต๊ะใหญ่และโต๊ะกลางที่เฮาสร้างไปแล้วยังเป็นว่างกว้างอยู่เฮาต้องตื้มตอกเส้นน้อยนี่เข้าไปให้เป็นว่างแคบและเป็นลายดอกตื้มอีกเส้นที่3ซอดเข้าไปตอนนี้แม่นเฮากำลังเฮ็ดดอกอยู่ในจุดใจกลางจุดใจกลางของวงตะเหลวนี้ดอกตัวที่อยู่เครื่องกลางหมู่นี้เอาสานเข้าไปให้มันครบลายมันซะก่อนสอดแล้วก็ดึงจัดตอกให้มันเสมอกันแบบนี้พี่น้องอันนี้ดอกใจกลางของมันแล้วตื้มตอกน้อยเข้าไปแบบนี้บัดนี้ยังตา6ตาที่อมดอกใจกลางนี้เฮาจะต้องได้เฮ็ดคือกันเฮาต้องได้เฮ็ดคือกันกับดอกใจกลางนั้นขั้นตอนนี้เราต้องได้พยายามเพราะว่าการสอดตอกน้อยเข้าไปหลายๆเส้นมันก็จะสอดยากเพราะว่าหูของมันตีบเราพยายามสอดเข้าไปถ้าสอดบ่ได้เราก็มีตัวช่วยเอาไขควงมาแง่แง่ตื้มให้มันเป็นซองว่างแล้วก็สอดตอกน้อยเข้าไปเอาระวังที่สุดบ่ให้ตอกน้อยนั้นมันหักค่อยพยายามเฮ็ดไปเทื่อละขั้นตอนการสานตะแลแบบนี้มันก็ซักซ่าอยู่นะบ่อนเฮาสอดตอกน้อยนี่ละแต่เฮาก็ต้องได้อดทนพยายามเอาสอดหลายเทื่อแล้วในบ่อนเก่านั้นมันก็จะสอดยากอยู่เอาสอดครั้งแรกมันก็สอดง่ายครั้ง2ครั้ง3ไปถ้าหากมีการออกอยู่ในหูเดียวกันนั้นสอดอยู่หูเดียวกันนั้นมันก็จะสอดยากตื้มแต่ก็บ่เหนือความพยายามของเฮาบ่อนใดมันสอดยากเฮาก็หาไขควงหรือหาเล็กตะปูมาจิ้มให้มันเป็นหูซะก่อนเพื่อเฮาจะสอดเข้าไปได้ง่ายถ้าเฮาต้องการความแน่นหนาหลายเฮาก็ต้องเอาตอกน้อยหั่นเหล่าให้มันเส้นแข็งน้อยนึงแต่ว่ามันจะสอดยากและเวลาสอดมันจะหักพยายามได้เฮ็ดโต๊ะแข็งมันก็จะแน่นแต่นี่ค่อยเฮ็ดโต๊ะอ่อนเพราะว่ามันสอดง่ายเพื่อบ่ให้หลงลืมเวลาเฮาสอดโต๊ะน้อยอ้อมข้างดอกของดอกใจกลางนี้เฮาก็ต้องสังเกตเบิ่งดอกใจกลางนั้นตอกน้อยอยู่ในดอกใจกลางนั้นมันเข้าบ่อนใดออกบ่อนใดหรือว่ามันลงบ่อนใดมันขึ้นบ่อนใดเฮาสังเกตเบิ่งดอกใจกลางนั้นและเฮาสอดดอกออมข้างก็เฮ็ดคือกันเมื่อลายออกมาแต่ละดอกนั้นมันก็จะมีลายคือกันตอกน้อยสอดอยู่ส่วนแคมของตะเหลวนั้นเอาสั้นก็ได้ถ้ามันยาวหลายเขาก็หักออกเขาเอาความยาวพอดี
ถ้าเป็นเส้นอยู่จุดใจกลางเขาก็ใส่เส้นยาวถ้าเป็นเส้นอยู่ขอบนอกนี้มันสั้นเขาก็ต้องใส่ตอกสั้นแต่ความน้อยความใหญ่หันเสมอกันต่างแต่ความสั้นความยาวของมันพยายามกดตอกน้อยให้มันลงแจ็บอย่าลืมจัดแปลงไปนำทุกเทื่อบ่อนใดเฮายังบ่ทันได้ไปหรือว่าบ่อนใดมันยะออกเฮาก็ต้องได้จัดเข้าอันนี้ก็สิได้แล้วประมาณนี้พี่น้องเบื้องหน้าของมันประมาณนี้อันนี้แม่นเบื้องหลังเบื้องทางหลังของมันทางพื้นของมันก็จะได้มาประมาณนี้การสานตาแหลวแบบนี้เฮานำไปเฮ็ดก้นกระตาเฮาต้องได้ตัดเป็นวงมนอ้อมหอบนี้ตัดไปตามวงมนเฮ็ดให้มันเป็นมนงามพอดีกับก้นกระตาผลไม้ที่เฮาจะสานใส่นั้นนี่เป็นตาแหลวซอดอีกแบบนึงที่มีลวดลายสวยงามทดลองเฮ็ดเบิ่งพี่น้องผู้ใดก็เฮ็ดเป็นขอบใจเด้อที่ชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจเด้อ